ฉากดิวไม่รับฮ่องกงฉบับทักษิณกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏในภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากฝ่ายอำนาจเก่านักการเมืองทหารหรือใครต่อใครที่ไปร่วมเบิร์ธเดย์หรืออ้างว่าไปเที่ยวฮ่องกงที่ทักษิณคนแดนไกลโฉบมาปักหลักก่อนให้ลูกสาวอุ้งอิงประกาศว่าจะกลับไทยชัวร์10สิงหาคมนี้กลายเป็นทำให้ทักษิณกลับมาอยู่ในหน้าปัดข่าวการเมืองในจังหวะที่เพื่อไทยกำลังหาทางเอาอย่างไรกับก้าวไกลหลังไปคุยกับ5พรรคปีก188เสียงฝ่ายรัฐบาลรักษาการทำให้สัปดาห์ก่อนต้องเลื่อนทั้งนัดให้คำตอบ8พรรค312เสียงและเลื่อนทั้งการนัดโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3ถูกวิเคราะห์เชื่อมโยงในทุกปรากฏการณ์ดีลที่ผ่านมาไม่แต่เฉพาะพิธีกรรม MOU 8พรรค312เสียงฝ่ายประชาธิปไตยที่ก้าวไกล151เพื่อไทย141เอาชนะเลือกตั้งจากพรรคการเมืองฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเดิมของ3ปอที่มีฐานเสียงฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาด้วยกันทีแดดดี้สิทธาออกมาเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำว่ามีบางอย่างทำแม่งในวงประชุม8พรรคกับท่าทีเพื่อไทยที่มีการตัดบางคำใน MOU เกี่ยวกับเรื่องท่าทีนโยบายกัญชาของภูมิใจไทยที่ครั้งนั้นผู้พันปุ่นเคยส่งสัญญาณกลางวงแถลงเสนอ MOU Advance จนหมอชนน่านและทีมเจรจาจากเพื่อไทยบางคนออกอาการไม่พอใจการถูกจับผูกมัดที่ภายหลังเปรยเหมือนถูกคลุมถุงชนที่เท่ากับดีลฮ่องกงไม่แต่มาเป็นคำเฉลยกับภาพวันที่เพื่อไทยได้รับไม้ต่อจากก้าวไกลไปคุยชนแก้วช็อกมิ้นกับ5พรรคและแถลงข่าวไล่ก้าวไกลไม่มีใครอยากร่วมทำงานด้วยกระทั่งมาถึงภาพของป๋าเสรีพิสุทธิ์ที่ไล่คนหนุ่มสละเรือและว่าด้อมส้มแบบแรงๆทำเอาคนก้าวไกลและด้อมส้มช็อกฟิลไม่นับรวมการจัดหนักแฉส.ส.ก้าวไกลเขต3ระยองเคยติดคุกจนต้องลาออกทำก้าวไกลเสียส.ส.ไปอีกหนึ่งยังเป็นภาพเฉลยไปถึงฉากตอนศึกชิงประธานสภาที่ทั้งหมดถูกกรอเทปกลับไปยังดีลต่างๆที่เคยเป็นข่าวกับบิ๊กบราเธอร์แห่ง3ปอทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งกระนั้นภาพบรรดาตัวละครที่ปรากฏที่ฮ่องกงออกมาอธิบายความยืนยันไม่เกี่ยวกับดีลตั้งรัฐบาลก็ล้วนนำมาซึ่งข้อกังขาให้กับบรรดากลุ่มอุดมการเสื้อสีไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อสีเหลืองที่เป็นทั้งอดีตแกนนำม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสมัยปี2548และแกนนำม็อบกปปส.ของลุงกำนันปี2556หรือคนเสื้อแดงที่บางส่วนยังยึดมั่นทักษิณเพื่อไทยบางส่วนไปเป็นด้อมส้มช่วยพรรคเด็กก้าวไกลที่ต่างก็ตั้งคำถามกับบรรดาผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในอำนาจหรือบรรดาผู้ที่อยู่ในฟังก์ชันอำนาจรัฐบาลกับท่าทีเหมือนจะยอมรับให้กลับมารับโทษของทักษิณในรอบ17ปีครั้งนี้อย่างที่นิพิษบอกว่าอาการเสื้อเหลืองเหมือนกินยาผิดซองที่ก็สอดรับกับอาการของรัฐมนตรีแดกธนกรวันนี้ที่มั่นใจว่าการโหวตนายกรอบต่อไปถ้าคุยกันก่อนผ่านแน่เชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ถ้ายึดประโยชน์ชาติลืมอดีตเพราะวันนี้มีสิ่งที่อันตรายกว่าขณะเดียวกันด้านฝั่งโหวตเตอร์โซมก็เริ่มออกมาตั้งคำถามดังๆกับธนาธรและจี้ให้เปิดเผยอธิบายการไปฮ่องกงกับประชาชนในขณะที่ตู่จตุพรกลับมองทักษิณกำลังถูกต้มตามความอยากที่จะกลับบ้านโดยมีการขุดบ่อล่อปลาเอากลับมาติดคุกขณะที่น่าสนใจกับสารพัดสูตรสมการที่บรรดาตัวละครที่อยู่บนหน้าปัดสถานการณ์ที่ถูกมองว่าอาจจะมีส่วนถือหางเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกมาปูดข้อมูลดีลไม่ว่าจะเป็นเฮียชูที่บอกว่าทักษิณจะกลับมาในสถานะตัวประกันและผู้คุมเกมเพราะถ้านายทักษิณกล้ากลับมานายทักษิณต้องเป็นตัวประกันก่อนและซุปเปอร์ดีลจะประกอบไปด้วยเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐส่วนอีกฝ่ายประกอบด้วยประชาธิปัตย์ก้าวไกลและรวมไทยสร้างชาติที่เป็นสูตรที่จะสำเร็จแต่ต้องยอมรับว่าเป็นสูตรที่ปล้นประชาชนขณะที่เมื่อวานมีรายงานจากบางสายซีกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ออกมาทิ้งทุนอ้างมีข้อมูลจากวิปสว.ออกมาในทำนองคุยกันลงตัวกับเพื่อไทยนายกยืน8พรรคเดิมเพิ่มเติมอีก8ส.ส.จากภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนารวม10พรรคส.ส.รวม311บวก81เท่ากับ392ปิดสวิตช์สว.เกมพลิกหลังก้าวไกลยืนยันไม่ผลักดันแก้มาตรา112
หวังดึงภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาร่วมรัฐบาลทำให้ประธานรัฐสภาวันนอนัดประชุมรัฐสภาเลือกนายก4สิงหาคม1วันหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยจะรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่งานนี้ทักษิณสั่งปิดเกมเร็วเลือกนายกก่อนเดินทางกลับ10สิงหาคมส่วนสายข่าวในพลังประชารัฐยอมรับสถานการณ์ตอนนี้ฝุ่นตลบแล้วข้อมูลใหม่2ลุงเป็นฝ่ายค้านสอดรับโดยไม่ได้นัดหมายกับข้อมูลของวิปสวขาใหญ่ยืนยันการเมืองเรื่องผลประโยชน์